นี้ต่อยตัวปิวเลยป้าต้องเคลียร์นะอันนี้โหดว่ะเพื่อกระโดดขึ้นตัวผมไม่มีว่าอันนี้เป็นหรอโหดแทนอย่างนี้เซฟ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 ครับเซฟดูไม่ต้องห่วงอะไรผมเซฟตัวเองมากๆเพราะว่าล่าสุดผมพันเทปพันมือแล้วผมรองรับบอลแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บสบายจะได้ไม่เจ็บไม่เจ็บแน่นอนครับไม่เจ็บแน่นอนไม่เจ็บแล้วก็ไม่หักแน่ๆมั่นใจอ่ะว่าตอนนี้ล่าสุดผมเริ่มยกเวทแล้วประเด็นอ่ะชื่อเหี้ยที่วันนี้เดี๋ยวนี้ผมมาสตรีมช้าว่าเดี๋ยวนี้ผมไปออกกำลังกายไปยกเวทแล้วก็วิ่งยกเวทแล้วก็วิ่งเอาแรงหน่อยไม่ใช่พี่งี้ได้ไงอ่ะทำโหพี่นุ๊กพี่นุ๊กมาแล้วพี่แจ้งพี่งี้ได้ทำไมชอบเป็นโกนล่ะครับพี่นุ๊กทำไมชอบเป็นโกนล่ะเรียกพี่ทั่วเลยนะผมรู้สึกว่ามันโกนแล้วมันสนุกอ่ะมันแบบว่ามันเห็นวิชั่นในสนามดีแล้วเวลาเราแบบว่าเราอ่านจังหวะแล้วปัดอ่ะผมว่าผมสะใจดีผมชอบตอนเวลากองหน้ามันตั้งใจยิงมาแล้วมันโดนเราปัดทิ้งหน้าตามดูผิดหวังดีผมชอบผมเลยชอบเป็นโกนสนุกอย่าต่อยพี่จอนสนุกครับสนุกใช่ครับพอเซฟแล้วมันยิ่งเซฟยิ่งมันยิ่งเซฟยิ่งมันพี่นกพี่ไปไหนวะจอเครื่องมันร้อนพี่ชายเฉยครับจะเห็นวันตรงนั้นนี่ไม่ครับน้องชายซูทุกคนเขาจะเห็นไปทางเดียวกันมีกระท่อมโอเปียมยังครับพี่ชายมีกระท่อมโอเปียมยังครับคือไงวะพี่ส่งไปแล้วดิไม่ที่พี่ยืมผมอ่ะพี่รับแล้วไม่มีใครขายเลยว่ะซูจับใจเลยโอเคซูซูพี่เอาเงินให้ซูรับได้ปะหรือว่าซื้อต่อซูเลยได้ปะแม่ไม่มีคนขายเลยวะได้พี่ซื้อผมไปแล้วไม่เป็นไรเท่าไหร่อันละเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ไปคำนวณเงินแล้วเอาเงินมาให้เลย700พี่ถ้ากับว่ามันเท่าไหร่นะซูไว้พี่มา150เอา300ทั้งหมด300คูณ700 200,000 มันไม่ถึงมันไม่ถึง300มันเท่าไหร่299อะไรก็ด้านหลังก็300,000แหละสองแสนก็ได้พี่ชิวๆแมวซื้อก็ซื้อเดี๋ยวไว้เอาไว้เผื่อจ้างรับหน้าอีกรับเงินครับพี่เชิญครับหึแล้วมันค่าอะไรวะเลสค่าครับพี่ค่าครับอ๋อโอเคโอเคโทษทีเอาเป๋าเลสเป๋า513ครับพี่ไปเคลียร์เอาน้องชายตะกิ้วไม่ลืมเลยว่ะโทรแก้หนุ่มวันเราหนึ่งแล้วนึงฮัลโหลหนุ่มขายยาไงเนี่ยหนุ่มขายยาไงเนี่ยขายเขาเต้งหมดเลยพี่ผมไม่กินสว่างเลยไม่ไหววะพี่อีแผ่เฮ้ยอะไรรับดิน้องไม่ทันหรอกไอ้หนุ่ม 200,000 นะเอาเอาคีดี 200,000 นะไอ้เหี้ยมันจะจะมาแล้วพี่วันนี้ผมเอาทำงานด้วยเอาก็มีเอารอมึงว่างสิรอมึงว่างสิมันมีเวลาอยู่แล้ว 200,000 แล้วไงนี้หรอวันเดียวมันไม่ทันพี่มันทันเองดูเวลาดีๆ 200,000 ไม่ทันเหรอเองเอาให้ 200,000 นะค่าจ้างอ่ะไอ้หนุ่มคีดี 200,000 จ่ายสดก็เชื่อเบื่อทวงพี่มาร์ทเอาไงมีอีกคนนึงไหมพี่บีไม่มันส่งวันไอ้นี่ที่มันเขาให้ส่งมันส่งวันที่12ต้องรีบอ่ะไม่รีบไม่ได้มันส่งวันที่12ไอ้หนุ่มไปบอกให้หน่อยนะเป็น 2,000 มันส่ง12เอาป่ะล่ะยังไงได้พี่200,000นะ200,000นะเดียวนะ200,000นะเอายาไปก่อนดิไม่แต่ไอ้ใต้หลงถามมันอย่าบอกนะไม่ขายพี่เอาแค่ป่ะคุยก่อนพี่ยืมซะใกล้เขาเลยนะเขาคงไม่รู้มั้งเนี่ยไม่รู้พี่เปิดเปเปอร์พี่เปิดเปเปอร์มันไม่ได้ยินใกล้มากเลยมันไม่อยู่มันเมอยู่ที่บ้านเหรอวะมันเมอครับจ้างขายยาแน่นอนไอ้ดอนเขารู้กันหมดแล้วบ้างพี่ยืนใกล้ไม่รู้ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนมันเมอพี่ทำอะไรหรออะไรนะเดี๋ยวมันจะไม่เสียวเดี๋ยวเขาจะส่งเงินแน่มีแต่เอาเองให้เองไงเองหาเงินไงผมต้องส่งที่พี่หรือว่าส่งใครเล่นหรือวะเหรอไอ้รู้ไลน์ก็ทันเราพี่โยส่งเงินแดงหน่อยเร็วพี่โยอยู่ไหนพี่โยแต่ว่าส่งดีก็จะหมดพี่โยประมาณนั้นถ้าหลังที่คืนได้เดียวขายกันให้เสร็จนะวันที่12อ่ะพี่เปิดอุ้มเองเลยเหรอพี่เปิดไม่มึงต้องช่วยกันขายด้วยถ้ามึงให้จ้างให้คนอื่นขายอ่ะมันขายไม่ทันมึงต้องช่วยกันขายว่าแล้วโดนแล้วต้องช่วยผมขายแล้วกูรู้นะไอ้สัตว์โดนแล้วเฮียอาทิตย์ก็ไม่รอดไม่จะพูดดีไม่จะพูดดีรู้แค่เราดิหนุ่มอย่าพูดมึงไม่พูดพี่ให้พูดใครจะรู้กูถามอ่ะพี่ถามเลยถูกไหมไอ้หนุ่มพี่พูดถูกไหมนี่ไงพี่นุ๊กรู้พี่ไม่บอกมาละพี่นุ๊กพี่ยังไม่นัดพี่นุ๊กถ้าขายทันอ่ะขายไปเถอะไม่ใช่ไอ้นุ๊กไอ้โจมันพูดมันกระโดดเก็บยอดเข้าใจเปล่าพวกกูไม่อยู่อ่ะพี่เอายอดมันมีรายได้ด้วยไอ้หนุ่มพี่ใหญ่เองมีรายได้ไหมเริ่มหาเล็ดเลยพี่ใหญ่เองมีรายได้เว้ย
ใช่ครับน้องโจนัดยังนี่คนอื่นกินแสนเดียวค่าพี่ค่าขายยาพี่ให้เอง 200,000 นะพี่บอกก่อนพี่หรือถ้าคนขายยามันยังขายไม่หมดเยอะก็กลุ่มบ้านเชื่อกันมั้ยไอ้นะโจถ้าคนแบบยังทำงานยังไม่เสร็จก็ให้ทำงานเลยพี่โยงร้านไซค์ครับถ้าคนให้ทำงานเสียวกุ้มเสียวคือไงวะโจมันถึงว่ามันมีงานที่ขายยาอะไรอย่างเงี้ยพี่เสียวยืนเส้นมันถึงว่าถ้าคนเราแบบยังขายยาไม่หมดก็แบบยกเลิกซ้อมน้องขายยาไหมหรือพี่ว่าอยากซ้อมมันซ้อมมันแค่2ชั่วโมงนะแป๊บเดียวเองห้าทุ่มกับตีหนึ่งนะเพราะที่หลังห้าทุ่มมันเป็นรูทักเลยบอกให้ทางพี่มาเนี่ยพี่ก็คุยกับเลยเออมันแค่ช่วงเซิร์ฟจะรีเองห้าทุ่มถึงตีหนึ่งเองพี่ว่าแป๊บเดียวปะถ้าเราบอกว่าจังหวะเมืองเปิดก็แป๊บเดียวก็เข้ามาต่อแล้วก็ไม่ได้แบบว่าดึงเวลาไปนานแค่เอาไปซ้อมสักชั่วโมงก็ยังดีกว่าไม่ซ้อมเลยอ่ะคือความเล่นเข้ากันเรามันจะได้รู้จังหวะกันนะแบบคนแต่ละคนจะได้รู้ว่าคนนั้นเล่นยังไงคนนี้เล่นยังไงเข้าจังหวะกันได้ถูกอ่ะใช่ปะไม่ซ้อมเรื่องซ้อมกลัวว่าซ้อมกับใครก็ได้ชั่วโมงนึงก็ยังดี2ชั่วโมงก็ยังดีเข้าใจปะแต่ความเข้ากันกับจังหวะมันจะได้คุยกันรู้เรื่องซ้อม GPL ว่ะจริงๆคุยเขาได้นะถ้ามึงอยากซ้อม GPL อ่ะบอกเขาดิบอกเขาดิมันได้มีลงมีรถมีเออบอกเขาดิบอกเขาดิเออได้ไม่มีเขียวไอพี่เฟย์มิเนียนไอพี่เฟย์มาใช่ไอสัตว์ไม่ใช่กลุ่มกูดิไอโจเห็นใช่พี่ใช่พี่ถูกแล้วอ๋อตอนที่ไอ๋อเห็นหัวล้นไอโจนี่หว่านิลาโจดูไม่อยากซ้อมไม่ใช่โจอยากให้ทุกคนทำงานจำพี่ไม่ได้โทนี่เสร็จไม่ทันรถติดมั้งซ้อมอะไรไบโอมั้งได้หนูทักไปเขาไม่ตอบหรือว่าโทษพี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูถามให้ยังขาดหรือเปล่ากลุ่มเราเด็ดนี้ไม่มาช้างกันจังวะกลุ่มเราเด็ดนี้ไม่มาเลยดีกว่าเยี่ยนเริ่มแปลกละนะพี่จีบเจ๊อรชรให้ดูหน่อยดิมึงจะบ้าหรือเปล่ากูไปจีบเจ๊อรชรมึงแบบไหนเนี่ยเออไอ้หนุ่มแล้วเองขายยาเองหมดเหรอหมดแล้วพี่เองก็โยนยาเองเป็นยาพี่เลยแล้วเอาเงินไป 200,000 เอาไว้เนี่ยปีนี้เลยได้ไหมผมจะได้ขายไว้พังๆเออได้แต่รีเอาให้เลยใช่ปะพี่ผมห้ามรู้เลยเหรอถ้ารู้คือเขาจะทำอะไรถ้ารู้เหรอโอ้โหมันก็ด่าพี่ยับพอดีโอเคพี่เอ็งก็อยากให้รู้ดิอ่ะรู้กันแค่2คนอ่ะคือไม่ห้ามใครรู้อ่ะในแก๊งมันเป็นไปได้อ่ะรู้แค่2คนอ่ะพี่นุกรู้ละพี่โจรู้ละไอ้นุกไอ้โจไม่พูดอยู่แล้วมันรู้ถ้ามันพูดมันอยู่กับพี่มานานแล้วมันรู้ถ้าพูดพี่มีปัญหาไงมันไม่พูดหรอกโอเคแต่ว่าแต่เอ็งอ่ะจะไม่พูดใช่มั้ยไม่พูดพี่คือใครจะมาจี้จะมาหลอกถามจะมาอะไรเอ็งต้องบอกว่าเอ็งขายใหญ่นะไม่ใช่ก็คนแค่นี้ไม่ใช่คือที่พี่บอกอ่ะคือหมายถึงว่าเข้าใจมั้ยคนก็จะถามว่าเอ้ยไอ้หนมขายยาตัวเองยังไม่หมดอีกเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเองไม่ดูพี่ไม่ดูเองคุยใครไปบ้างไงว่าเองขายยาหมดยังเข้าใจป่ะผมขายไม่เจอใครเลยเค้าน่าจะไม่รู้ว่าผมแอบขายทางนี้เนียนทางนี้เนียนไม่พี่แค่เผื่อแบบคนมาถามไงเยอะมั้ย A ขายออกโคตรยากเลย A ขายออกโคตรยากครับมันก็มี A กับ B อ่ะมันมาครึ่งๆเลยจ้างน้องเท่าไหร่อ่ะ 200,000 เลยให้น้อง 200,000 เลยน้องหาเงิน A มีกี่อันเนาะไม่รู้ว่ะมันมาแบบว่า20กว่ามั้งแล้วก็อีกอันมันมาครึ่งๆอ่ะไม่เอางี้เดี๋ยววันนี้เองไปขายยาพี่ไปด้วยก็ได้พี่นั่งไปด้วยก็ได้ขายมีแป๊บเดียวอ่ะแต่เอางี้เองขับพี่นั่งไปด้วยเอาไหมล่ะเวลาพี่ไปช่วยนั่งขายให้เอาไหมอ่ะได้พี่เอาไหมล่ะเดี๋ยวแต่พี่ต้องไปทำบัตรดำไอ้บัตรขายยาดิผมทำไปแล้วให้แกให้มึงขับก็ได้แล้วให้น้องขับเออพี่ขับไหมล่ะพี่ขับไหมล่ะโอเคได้พี่เออถ้างั้นก็ได้หน่อยไหมล่ะพี่จะจ้างผมไหมพี่ไม่ขับขายเองเลยไม่เอาพี่ไม่คือพี่อยากช่วยเองไงเองหาเงินไงถูกไหมล่ะอันนี้ตำรวจไล่ไงมันใช่พี่จะได้ชวนหนีด้วยได้ไหมไม่มันไม่ถึงขั้นใช้คำว่าชวนหนีหรอกใช้คำว่าดูไลน์ดีกว่ามาเลยดีกว่ารู้จุดเยอะเลยใช่ไหมพี่ก็โอ้โหก็ร้อยจุดอะร้อยจุดอะจงอยู่ใช่หรอเออร้อยตลาดในเมืองอะมันมีร้อยจุดจุดใหม่อะมีร้อยจุดพี่รู้ไม่รู้ไม่ได้เยอะขนาดหรอกมันจริงยังไม่ถึงหรอกพี่ก็พูดเล่นพี่รู้ว่ามัน80กว่าจุดเองแค่บาทพี่ครับขายยากกันป่าววะเจอกันรู้ไม่ค่อยเยอะหรอกรู้ว่ามัน80กว่าจุดไม่เยอะ
ไม่แต่เองไม่ได้บอกขายใช่ไหมว่าเองขายยาวเองหมดแล้วอะใช่ที่ผมขายอะผมว่าใส่ช่วงเขาเมื่อวานที่พี่ตีกันแล้วก็ช่วงที่เขาเป็นงานที่เป็นแถวขายพรโอ้ยเอายังไหมล่ะเดี๋ยวพี่แกล้งรอพวกมันให้อยู่บ้านให้หมดแล้วเองเอาไปขายไปล่ะขายคนเดียวแล้วนะเอาก็รอพวกมันไงครับผมจะเองต้องไปหน่อยเองอย่าไปคิดอย่างนั้นดิเดี๋ยวพี่แกล้งไหนชวนคุยทั้งแก๊งเองออกไปขายคนเดียวไหมล่ะผมไม่ได้พี่โอเคพี่เกียร์คอนไม่ต้องขนาดนั้นหรอกพี่ขายกันให้หมดเดี๋ยวเขาไม่เสร็จกันอ๋อโอเคเองพูดดีอ๋อโอเคนี่ไปเอาของตัวเองหมดอย่างเดียวเลยดูมันดิไม่ใช่กูให้ทางเลือกไอ้หนุ่มมันไงให้น้องมันเลือกไงถูกไหมล่ะ12นี่ให้ทางเลือกน้องมันเป็นคนเลือกส่งเลยเหรอหรือว่าพี่สองส่งดิ12ไม่ก็12ก็ยังขายทันอยู่คือเอาง่ายอ่ะ13ต้องส่งตอนนี้ขาด5คนอ่ะ13โอเค6คน6คนคือ13เราไปฉลองแชมป์ใช่ไหมก็กลับมาอย่างมากก็เครื่องให้10 14อ่ะ14อ่ะเงินแดงเราต้องพร้อมแล้ว14เงินแดงเราพร้อมแล้วแค่นั้นเองไอ้เกียวขึ้นรถเลยไอ้กล้องมันนี่เราจะไปกดวัดเกมแค่นั้นเลยแค่นี้เลยโดนปรับไปเนี่ยพี่เราโดนไปโดนฉลองแชมป์คุยไปนานแล้วขาดตีครับใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าปรับขึ้นไปจริงอ่ะพี่ก็อยากจะคุยว่าแบบว่าให้มันปรับแค่เองคนเดียวอย่างเงี้ยมาพี่ชายเออมาแล้วให้ปรับแค่เองแล้วที่เหลือขอรอดหมดได้ไหมอย่างเงี้ยพี่จะคุยนะเออทบแม่โอเคนะนี่ไอ้หนุ่มโอเคนะที่แทนผมก็ได้นะเพราะผมต้องไปงัดร้านไอ้หนุ่มไม่ว่าหนุ่มไม่เดี๋ยวไปเล่นตีตีพี่เฟียบอ๋อเออต้องอยู่ตีเฟมอยู่ตีเฟมงั้นร้านด้วยไม่มีตีครับไม่มีตีครับพี่มานลงอังกฤษติดอยู่เลยมันก็เออตอบเนาะอังกฤษไม่ร้องหนึ่งไอ้โดไอ้โดมันก็เออตอบเราเนาะบอกปรับเป็นคนเดียวอ๋อเออเคพี่เออเชื่อหรือมันวะเออโก้เองเป็นทรงนี้ค่อยดีก็หน่อยแล้วเมื่อไหร่หน้าเองจ่ายบวมเนี่ยโดนพึ่งต่อยยังไม่หายกะครับพี่ยังไม่หายพี่มันผมว่าหน้านี้แหละพี่มันกำลังแบบนี้เลยเราบอกรู้สึกผิดไอ้เหี้ยเปลี่ยนไม่อยู่วันเดียวไอ้สับทุเรศไม่พี่ป๋องโตว่าน้องสิว่าน้องมันสิไปกดดันน้องทำไมล่ะน้องไม่โดนหลอกน้องสองหัวไอ้พูดอย่างนี้น้องมันคิดเข้าใจไหมเอ้ยพี่แก๊งป๋องเหน่งเหรอเอาไม่ใช่ดีว่ะเอาพอดไอ้ติดตัวขอโทษพี่ไปตามร้านไม่รู้พี่จอดไม่รู้พี่เข้าใจไม่นี่แก๊งป้งเหน่งขอโทษพี่ไปตามร้านพี่จอดแค่ไหนโอเคไว้เดี๋ยววันหน้าขอแก้นะวันหน้าขอแก้หน่อยโอเคไหมต้องเป็นไรอ่ะนั้นได้ทุกวันอ่ะโอเคพี่จอดว่าไงโก้ดูไอ้โก้มึงไปบอมเมืองให้เต็มที่เดี๋ยวแม่งคืนไอ้พวกแก๊งป้งเหน่งไม่ถ้าพี่จะแก้วันนี้ก็เลยก็ได้แก้ว่าผมไอ้โก้ดีไปคุยก่อนมึงคุย5คนกันก่อนมึงคุย5คนกันก่อนมึงมาครบยังมึงคุยก่อนใครบ้างมึงรู้ไหมตอนบ่ายกูถ่ายกล้องอยู่บ้านใครบ้างมีแต่คนบอกว่าบ้านบล็อกเกอร์บ้านหลังทั้งหมดแล้วเห็นกูโคตรท้อเลยบ้านเราหรือวะตอนนี้คือใครเดี๋ยวเราไปทำทีหลังแต่ไปมาได้ไปได้เว้ยเออตอนนี้สมาชิกในบ้านเราขาดมากเลยผมฟังไลน์อัพมีพี่โทรพี่บุ๋มเนี่ยสามคนตอนเนี้ยเอาพวกฟิลแฟนแล้วก็พี่เฉินไม่รู้อะไรคิดอย่างนั้นเว้ยแฟนอะไรที่มันจำมันคุณภาพเว้ยใช่ไหมถูกพี่ชายคุณภาพไปอยู่อื่นหมดแล้วอย่าไปคิดงั้นอย่าไปคิดงั้นอันเดียวพี่แวนนะไอ้เด็บมึงที่ไหนเด็บไม่มีบ้านเดี๋ยวใส่ไปกับพี่แวนเด็บเก็บปะไม่มีบ้านเพื่อนพี่โจในวันที่สองเฮ้ยกูถามเนี่ยมึงอยู่ไหนเด็บจะอยู่ไหนใช่ปะพี่จอนขอให้มาเข้าบ้านเฉินมาขอพี่เฉินเข้าบ้านเฉินข้าขอแล้วใครจะบอกอะพี่จอนนี่วินเทอร์เฟลดีเด็บดีฉลาดเลือกน้องเด็กฉลาดชาติจะเดินไม่ก่อนนะเขาก็หายไปเลยเขามาติ้วผมอยู่สองสามวันเขาใกล้เขาเริ่มหายไปเลยเหรอใกล้เขาดินะสูบยังแก่อะไรเอาจอไปไข้หนักเลยเหรอพี่เห็นมันลงไอ้นี่คือพี่เข้าใจว่าไอ้นี่มันไอ้ดีมันลงให้ดูแล้วว่ามันหายแล้วลงให้ดูว่าไข้สูงพี่โอ้โหอะไรครับได้ครับมาโจวันนี้ต้องไปแอคอะไรเลยวะในดิสพอร์ตอ่ะเองไปแอคอะไรถามมาแต่กินแชมป์เองแอคไปเปล่าโอ้โหเดี๋ยวคนเขาก็หมั่นไส้หรอกเขาก็เรามีมันก็บอกเลยว่าเราแชมป์คนหมั่นไส้ก็ทำได้แค่นั้นแหละเนาะสุดท้ายน้องกูแชมป์ไอ้เหี้ยกูไม้ที่พวกเกย์อวยมันโดนน้องเรามวยในโปรลีกอ่ะน้องพี่เจ้าตอนนี้กำลังเป็นไวรัลนะตอนนี้กำลังมาแรงนะมากำลังแชร์ลงกลุ่มมากำลังแชร์ลงกลุ่มคำนี้ที่พูดกลุ่มวันนั้นอ่ะเมื่อวานอ่ะกำลังเป็นไวรัลน้องอยู่แล้วน้องอยู่แล้วโอเคเชียร์อะไรที่เป็นมึงมันก็ดังหมดแหละตอนนี้เพราะมึงคือมาได้ดีสุดในไฟเอ็มอ่ะตอนนี้
จำผมต้องหลีกทางให้โจนาธานที่เมื่อวานไม่ต้องอย่าแล้วแหละอย่าแล้วแหละถ้าจะพูดแบบแล้วแหละไม่ต้องเงียบๆพี่โจเป็นอะไรเนี่ยพี่โจมันชอบหักหน้ากันนะพี่โจไม่ต้องตอนนี้พี่กำลังอวยเองๆไม่ต้องอวยกลับเว้ยตอนนี้เงียบก่อนครับพี่อยู่นิ่งๆเลยนะครับเออยังไงเนี่ยแชมป์ตอนเนี้ยไอคนที่เขาอวยอ่ะมันโดนมึงมวยมาหมดแล้วโก้เชี่ยมึงเป็นคนเขาเกลียดผมก็แหละไอเดี๋ยวมึงอย่าไปเขาจะพูดให้คนเขาเกลียดเรากันเข้าเส้นอ่ะเราไม่ได้เกลียดก็เอาแล้วมึงอยากแข่งไหมมึงฟังกูนะมึงอยากไปลุ้นแข่งที่ไหนนะแล้วมึงโดนตบมึงซวยนะกูบอกให้นะมึงไปลุ้นแข่งที่ไหนแล้วมึงตบมึงซวยไม่แล้วมึงเพื่อนตอนนี้มึงเป็นแชมป์ไหมมึงเห็นรถพ่วงแบบรถทัวร์รถบัสป้าสแตนบายรอมึงแล้วอ่ะไอ้เหี้ยมึงล้มเมื่อไหร่อ่ะรอแล้วแล้วมึงล้มได้ไงแกมึงอยู่จุดสูงตัวตอนนี้มึงได้แชมป์ไม่กู้มึงอยู่จุดสูงของวงการไฟเอ็มพวกเฮียเขารอสแตนบายรอกันแล้วบอกให้มึงล้มเมื่อไหร่อ่ะมึงเจออ่ะไอ้ดิฟก็แม่นสุดสองไหมไอ้ดิฟอ่ะมึงก็คือปืนที่แม่นได้สุดในไฟเอ็มตอนเนี้ยใช่เลยพี่ตีมึงยินสองเหรอไก่บ๊อบอ่ะแพ้คนอื่นอยู่เลยแต่มึงแชมป์แค่นั้นอ่ะไอ้พวกนั้นมันไม่ได้แชมป์เออยากประมาณ30ไอ้พวกเปล่าฉลามกันโทรที่น้องแกขิงอ่ะที่เพื่อที่แกขิงอ่ะมาโดนน้องเรายิงในรอบชิงโชคดีดิโกโปรอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราพังพวกทัวร์อะไรไปลงก็พี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่ไม่ได้โกโปรคนอื่นไม่รู้แต่จริงก็ต้องพอไอ้โก้แหละที่มันได้แชมป์มาส่วนใหญ่อ่ะไอ้โก้มันรับแบกเวทไปหมดอ่ะคิดอ่ะมันลั่นไงพี่โจว่าไงโอ้พี่โจหยุดก่อนหยุดก่อนไม่พี่ตอนแรกจะโดนด่าไม่เยอะหรอกโดนด่าเยอะต้องมึงกันละกูนะแค่นี้เขาก็เกลียดขี้หน้าผมกันให้ควักแล้วพี่โจเอ้ยก็ที่ก็วันนั้นที่เองพูดกับพี่หลังกูไม่ใช่หรอว่ามีแต่คนเกลียดผมเพียงแค่ผมเก่งกว่าคนที่เขาเชียร์ที่เขาบอกกูอ่ะแค่โดนด่าแค่ผมโกรธกันละกันไอ้เหี้ยกูเปิดโต๊ะกูไม่เรื่องนะเว้ยว่ากูต้องเชียร์อะไรอ่ะกูนะกูไม่รู้เว้ยว่าอะไรกูเชียร์กูลุ้นอะไรอ่ะกูไม่เลือกนะเว้ยมึงเดินทางถูกมาตลอดมึงผิดแค่ทางเดียวกูจะบอกไงที่มึงทำอยู่ไอ้โก้อย่ามาโกรธกันนะมึงเลือกบ้านผิดกูจะบอกไงเลือกอะไรครับอะไรครับมึงเลือกผิดสายแล้วเลือกผิดสายอะไรครับก็ได้อย่างที่พี่ว่าผมภูมิใจในจุดนี้ครับพี่ชายไอ้กิ๊ดเดี๋ยวมึงเล่นฟอร์มแย่มาถึงเก่งมากนั่นแหละถูกไหมครับพี่ชายเก่งมากครับโก้เก่งมากไอ้โก้ไอ้โตขึ้นเยอะเลยไอ้โก้นอกจากเองจะเป็นยังเป็นยิ่งกาดเลยเหรอเห็นเองเปลี่ยนสีแล้วพี่โจอันนี้จริงนะไอ้โก้ไอ้โตขึ้นเยอะเลยว่ะยิ่งกาดเปลี่ยนสีอะไรครับเราแค่ภูมิใจในจุดยืนของเราเฉยๆครับเป็นไรไอ้โตขึ้นมากไอ้โตขึ้นมากพอกูแพ้มึงเดินมาด่ากูว่ะแล้วพอกูชนะมึงก็แบบกูแหละที่มึงเคยใช้กูไม่รู้ว่าอะไรมันเลียบ้างสำหรับมึงไม่แต่สุดท้ายผมแล้วใครเราใหญ่แท้ซื้อแท้อะไรซื้ออะไรนะซื้ออะไรนะไอ้ GPL พี่ที่คุยกันหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดแท้เพียง6 ล้าน 6 ล้านกระเป๋าน้องชายกระเป๋า156ครับผมบอกแล้วพี่เลือกรถได้ไหมน้องชายเคลียร์ผมเลือกเคลียร์ไม่ได้ไงไอ้กูพี่ขออนุญาตใส่เขาซาปานนะตอนไปเล่นเลือกไปแล้วกูเอาหนึ่งให้กูใส่หน่อยดิเลยเอาลูกไหนก็ได้ผมเป็นจริงเป็นแฟนต้องโดนนะเออเดี๋ยวมีรับน้องกันฮาเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ดูเดี๋ยวถ่ายแบบว่าเป็นคลิปลงเฟซบุ๊กให้ดูแบบคลิปสั้นอะคลิปสั้นอะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วคลิปสั้นลงเฟซบุ๊กอะได้ดูแน่นอนครับอันนี้ได้ดูแบบไวๆลงให้ดูได้ดูแน่นอนส่วนคลิปพี่ปั๊บเนี่ยผมตัดเรียบร้อยแล้วรอวันลงอยู่ไอ้วันที่ไปดูคอนเสิร์ตอะตัดเรียบร้อยแล้วเสร็จหมดแล้วรอวันลงเฉยก็ช่วงนี้ผมลงคลิปเยอะงานลูกค้ามันลงรัวๆแต่ต้องเบรกวันลงหน่อยส่งเข้าไปใส่คนกัน40คนอยากเป็นไอ้โก้บ้างว่ะสวัสดีป่ะตอนนี้40คนเหรอพี่ไอ้โก้พี่อยากเป็นเองบ้างว่ะก็ใช่ใช่คูณ 50,000 พี่อยากเป็นเองบ้างพี่อยากรู้ว่าจุดสูงสุดของไฟมันเป็นยังไงที่เองยืนอยู่อ่ะโอ้โหไม่ใช่พี่จุดที่ไม่มีใครเทียบมึงได้อ่ะผมไม่ใช่อิสริกพี่ชายผมคือพี่นายดีตอนนั้นแล้วพวกนี้มาด่าเองว่าแบบเฮ้ยยืนนิ่งๆดิน้องกำลังจะเนี่ยคือแค่ผมแค่ขบถทางความคิดแล้วก็มีจุดยืนหรอใช่พี่เชี่ยแล้วคนแบบจะมาด่าว่ามึงเก่งแค่ในแข่งก็ไม่ได้เพราะว่าในโลเพมึงก็ปลดหนี้คนแรกแถมยังเกมลงไม่ทันด้วยและคนแรกอีกด้วยโอ้โหพี่จอมมึงพูดประมาณว่าไหวชิบหายเลยว่ากูเราไม่ไหวแล้วไหวชิบหายโก้ใจโก้โก้ความอดทนคนมีจำกัดเว้ยโจความอดทนคนมีจำกัดเว้ยกูเป็นอะไร
ภูมิใจในตัวเองเลยเนาะความอดทนคนเป็นจำกัดเว้ยสัตว์ไอ้โก้กลับมาไอ้โก้กลับมาโอ้ยภูมิใจในตัวเองเหมือนที่กูภูมิใจในตัวมึงได้ดิวะอย่าดูแบบซีเกียร์ซีเกียร์มากอันนี้อย่าพี่ลงแบบกลุ่มด่าไว้โอเคป่ะไอ้พวกคลิปซีเกียร์ซีเกียร์เดี๋ยวลงกลุ่มด่าไว้ทศกัณฐ์วงการไฟแล้วอย่าอะไรซีเกียร์ซีเกียร์ลงกลุ่มด่าไว้แต่ดาวต้องไม่เอาไปลงกลุ่มหลักนะถ้ามันซีเกตบางอันมันลงไม่ได้นะแดงเจ๊งน้องโอเคไหมอย่าร้องอย่าร้องมือคือแชมป์ไอ้เจ๊พี่อยู่ไหนวะไอ้เฮียได้บอกเขาแก๊งมาอยู่ไหนที่เมื่อก่อนที่มันในคาสิโนอ่ะอีพี่อ่ะมันบ้ากูเคี้ยวไม่เข้าเมืองไอ้เฮียมาด่าหน่อยทำกูขายหน้าผมอยู่ไหวกว่าพี่ครับพี่เนี่ยกูเติมมึงรอบที่หนึ่งนะตอนมึงไม่อยู่กูอยู่ตลอดครับไอ้น้องกูไปเอาไอ้ดีแบบตอนมึงไปอยู่เซนเซกูก็อยู่ครับตอนมึงย้ายไปแก๊งนู้นแก๊งนี้กูยังอยู่ที่เดิมครับกูไม่เคยทิ้งชื่อดูไว้ไปครับแค่นั้นแหละผมไม่เคยเข้าเซนเซนะพี่ตอแหลปากตอแหลวันนี้ใครเหี้ยปากตอแหลวันนี้อังกฤษ 2-0 แดกฟรีบ้านทีวีพี่เปิดได้ไหมครับวันนี้เปิดได้ครับน้องชายถ้าพร้อมจะดูก็มาแค่นั้นแหละได้ครับออกมาได้หรือเปล่าออกมาได้หรือเปล่าปัญหาไม่มันซ้อมนี่หว่าแต่ไม่แค่ซ้อมเสร็จก็ตีหนึ่งแล้วซ้อมเสร็จก็ตีหนึ่งเองจะไปดูบอลนี้เหรอเออจะเลิกซ้อมไหมไม่จะซ้อมเสร็จก็ตีหนึ่งเองกูไม่ใช่ที่แบบว่าเริ่มตีหนึ่งเองมาแล้วก็อยากกลับไวอ่ะวันนั้นผมเอาเบียร์ไปกินรถด้วยซ้ำพอดช่วยซ้ำนี่ช่วยซ้ำนี่ไอ้แซมไหนอ่ะอ๋อไอ้แซมมันอยากออกเลยครับเดี๋ยวมันเออช่วยมานี่แล้วถึงเช้าให้อาเจนไปมันยิ้มหวานเลยบอกเต็มอิ่มพี่พอดีคำมาพิมพ์มาพอดีคำไอ้โจมาว่าไอ้ควายตัวบุกเชี่ยตัวปลอมเลยมันถามผมอยู่ว่าไอ้อาเจนกับแคนาดาสูงหรือต่ำไอ้พอไปรับไปดิพอไปรับไปดิแล้วกลับเช้าเหมือนเดิมนะไม่เอางงเงี้ยกลับไปไหนพี่ไหนอุดมสุขวันนี้ไงวันนี้เหรอวันนี้วัยรุ่นเขาจะนั่งไอ้นี่กันเนาะเขาจะลงทุนกันเล่นหุ้นพี่เฉยได้บอลไม่มารับผมพี่เฉยมันอยู่อุดมสุขแล้วมันให้ผมไปรับพี่เองไหมพี่แทงผมไปเนี่ยเป็นมึงออกมาเองง่ายกว่าไอ้ติ๊บหรือเปล่าถ้าพี่จะไปอ่ะพี่เดี๋ยวคุยกับไอ้แซมไว้แซมไปว่าง่ายกว่าไอ้แซมจะมาหรอมาเพราะมันถามมาแล้วว่าคืนนี้ไปทางไหนพี่บอลเดี๋ยวค่อยคุยกันรอใกล้ๆก่อนพี่บอลชวนด้วยดิโจไปไหมไปเหมือนที่เองไม่ชวนพี่อ่ะโจมาจริงป่าวะพี่รู้ว่ามันไม่ชวนตอแหลมันพูดไปแหละให้เราโยนให้เรายิ้มอ่ะก็ไปได้ไปล่างสุดได้ป่ะเป็นเหรอรูปเหมือนค่ายทหารโจป่ะพี่บอลไปผมก็พี่ไปก็หลักโจขึ้นแล้วดิโจมีรถยังอ่ะมึงไปกูก็ไปพี่เหลืองเดี๋ยวว่ากันเราไปก็ไม่มีรถไปอ่ะเดี๋ยวเอาที่20บาทไปไหนปันเอาไปไหนครับเอ้ยแชมป์ของพี่ขับรถเองไปเลยคุกเฮ้ย